การเต้นรุมบ้าแปดนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับการจังหวะการเต้นของรุมบ้าแปดก่อนนะคะว่ามันแบ่งออกเป็น4ตอนนะคะตอนที่1ก็คือการเต้นบ้าแปดนะคะตอนที่2เปลี่ยนทิศทางและมีสปอตเทิร์นตอนที่3เต้นร็อกบนนะคะแล้วก็ตอนที่4คือจังหวะการในการนับจังหวะรุมบ้านะคะก็จะนับ9 9แต่หากต้องการระบุทิศทางของการเต้นเราอาจจะบอกว่า9ชิดบนหมายถึง9ชิดเสียเดินขึ้นบนหากบอกว่า9ชิดล่างหมายถึง9ชิดแล้วถอยหลังไปด้านล่างค่ะต่อไปนี้เริ่มตอนที่1ค่ะตอนที่1นั้นเป็นตอนของการเต้นบ็อกซ์แบบเริ่มเราออกซ้ายนะคะนับ9ชิดขึ้น9ชิดลง9ชิดลง9ชิดขึ้นข้างแตกนะคะเดินบล็อกลงก่อนแล้วก็ลงมาบล็อกล่างต่อไปตอนที่2เป็นตอนของการเปลี่ยนทิศทางค่ะเริ่มออกโดยการใช้เท้าซ้ายบิดไป90องศา9ชิด9ต่อไปสปอร์ตเทิร์น9เป็นเรื่องของการบล็อกบนค่ะไป9 9ชิดขึ้น9ชิดลง9ชิดขึ้นตอนที่4คือการหมุนค่ะ9ชิดลง9ชิดขึ้นหมุนค่ะ9ชิดลงครบค่ะเริ่มต่อชุดที่2นะคะรอต่อเนื่องค่ะไปค่ะ9ชิดขึ้น9ลง9ชิดลง9ชิดขึ้นหัวแตะถ้าต่อไปเป็นทาง9 9ชิดขึ้นสะบัดเกิน9ชิด9ไปข้างบน9 9ชิดขึ้น9ชิดลง9ชิดขึ้นหมุนค่ะ9ชิดลง9ชิดขึ้นหมุนค่ะ9ชิดลงจบค่ะจบค่ะสวัสดีค่ะเก้าชิดลงเก้าชิดขึ้นเป็นท่า
9 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 9Thank you.